รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบโอ้โหฟักทองลูกโตจังเลยอยากรู้จริงเปล่า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 รังแป๊บนึงอุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่กุ๊กคุณผู้ชมคะฟักทองเนื้อสีเหลืองดูแน่นๆ น่ารับประทานจังเลยค่ะรสชาตินะคะก็อร่อยด้วยละค่ะคุณผู้ชมคะฟักทองเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยนะคะแล้วเอกทราบมาด้วยค่ะว่าฟักทองเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์และนักวิจัยไทยของเรานะคะก็ได้มีการเก็บรวบรวมและปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทองเพื่อให้มีคุณภาพดีซึ่งส่งผลให้ผลผลิตนะคะก็มีปริมาณที่สูงมากขึ้นด้วยละค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านก็เดินทางขึ้นเหนือมาที่จังหวัดลำปางค่ะเราจะมาดูวิธีการเก็บรวบรวมและปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทองให้มีคุณภาพดีและมีผลผลิตที่สูงค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบอาจารย์จตุรัสค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะพี่ตู้เอ๋เดินผ่านๆมาเห็นว่ามีต้นฟักทองแล้วก็มีลูกฟักทองอยู่ด้วยแต่ทำไมหน้าตามันถึงไม่เหมือนกันเลยอะคะพันฟักทองนะคะมันมีหลายแบบหลายประเภทนะคะเหมือนที่ขึ้นค้างคุณเอ๋เห็นเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มลักษณะแบบที่มันเลื้อยขึ้นข้างบนเนี่ยที่ขึ้นค้างเตี้ยๆเนี่ยนะคะเป็นใบเขียวๆเนี่ยเป็นฟักทองประเภทแบบญี่ปุ่นฟักทองญี่ปุ่นลักษณะพวกนี้นะคะผิวจะเรียบเปลือกจะบางนะคะน้ำหนักผลประมาณ 1.5 ถึง 2 กิโลกรัมนะรสชาติก็หวานมันส่วนเห็นเรี่ยๆกับดินเนี่ยนะคะเป็นนี่เหรอคะอันนี้คุ้นมากค่ะหน้าตาคุ้นเคยค่ะอันนี้เป็นฟักทองกลุ่มคางคกนะคะกลุ่มคางคกปลูกในเมืองไทยค่ะทำไมถึงเรียกว่ากลุ่มคางคกพวกนี้นะคะลักษณะผลจะขรุขระนะคะย่นๆเหมือนหนังคางคกเหมือนกับที่เราเห็นฟักทองทั่วไปตามตลาดบ้านเรานั่นเองถูกต้องค่ะผิวจะขรุขระค่ะบ้านเราจะนิยมปลูกพันธุ์นี้นะคะประมาณ 80-90% ของพื้นที่ปลูกแล้วพันธุ์นี้นะคะข้อดีเปลือกหนาเพราะนั้นพอเวลาปลูกนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นค้างนะคะซึ่งการขึ้นค้างมันจะมีต้นทุนทั้งไม้ไผ่ตะไคร้และค่าแรงแล้วเราจะเห็นนะคะด้านโน้นคุณได้เห็นไหมคะด้านโน้นอันนี้เป็นแบบพุ่มแบบพุ่มอันนี้หน้าตาก็ไม่เคยเห็นเลยไม่เหมือนไม่เหมือนคางคกเลยค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศจากโซนไหนคะเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาค่ะโอ้ฮะนี่มาอีกหนึ่งทวีปเลยนะคะเมื่อกี้ญี่ปุ่นไทยแล้วก็มาอเมริกาแต่คุณเอเห็นไหมคะพวกนี้จะไม่เลื้อยนะคะเป็นพุ่ม
เหมือนกับจะตั้งขึ้นมาเป็นพุ่มไม่เลื้อยนะคะความกว้างของพุ่มประมาณ80เซนแล้วพันธุ์กลุ่มนี้นะคะในต่างประเทศเขาจะนิยมทานผลอ่อนค่ะนะคะเอาไปทำตลาดไปเอาไปต้มไปผัดต่างๆของเขานะคะแล้วขณะนี้เนื่องจากเรามีงานรวบรวมพันธุ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะเราก็นำพันธุ์จากต่างประเทศเหล่านี้เข้ามาทดสอบแล้วก็มาบันทึกลักษณะประจำพันธุ์ต่างๆเพื่อจะได้เป็นแนวทางต่อไปในการพัฒนาพันธุ์เพราะฉะนั้นที่เห็นในแปลงวิจัยทั้งหมดเนี่ยก็มีหลากหลายพันธุ์ด้วยกันก็คือเอามาเพื่อทำงานวิจัยในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นั่นเองฟักทองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งทั้งหมดที่เห็นนี้ก็เกิดจากการร่วมมือกันของหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมผักวงแตงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติในการปรับปรุงและรวบรวมพันธุกรรมฟักทองให้มีคุณภาพดีได้ผลผลิตสูงต่อไปในอนาคตครับเพราะประโยชน์ของฟักทองที่มีอยู่มากมายทั้งสารอาหารที่ได้จากผลผลิตที่ช่วยเสริมสร้างการลดอนุมูลอิสระวิตามิน A และวิตามิน E แถมฟักทองยังเป็นพืชกลุ่มแตงที่ปลูกได้ง่ายในทุกสภาพอากาศและพื้นที่ของประเทศไทยจนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้อย่างมากมายอีกด้วยประโยชน์เหลือล้นแบบนี้นักวิจัยของเราก็ต้องทำการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นเราตามอาจารย์จานุรัตน์ไปชมกันเลยดีกว่าครับนี่คุณจินันนท์นะคะนักศึกษาปริญญาโทสวัสดีค่ะที่ทำเรื่องคัดเลือกฟักทองนะคะคัดเลือกไปได้กี่ต้นแล้วคะเนี่ย20กว่าต้นแล้วค่ะ20กว่าต้นแล้วนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างเวลาที่เราจะคัดเลือกต้นฟักทองเนี่ยเราจะต้องดูยังไงบ้างอะคะสังเกตอ่ะเดี๋ยวนั้นนับค่ะมีดอกแม่1 2 3กี่ดอก4 5 6 7 8นี่นับดอกแม่เหรอคะค่ะนับดอกแม่ตอนนี้มีดอกแม่9ดอกนะคะ9ดอกดีไหมคะอาจารย์คะดีค่ะเยอะแบบนี้ค่ะดอกแม่ดกนะคะพ่อดอกแม่เนี่ยต่อไปก็จะกลายเป็นผลฟักทองดอกเพศเมียหรือดอกแม่ที่อาจารย์บอกว่าต่อไปจะกลายเป็นผลฟักทองก็เพราะว่าด้านล่างจะมีตุ่มกลมๆเป็นรังไข่ของดอกเพศเมียครับและบริเวณยอดเกสรเพศเมียก็คือจุดที่รับการผสมพันธุ์ดอกจากอัปเรนูที่เป็นก้อนสีเหลืองๆของดอกเพศผู้หรือดอกพ่อนั่นเองครับเอาละค่ะแล้วคุณจิรนันท์เนี่ยพอเรามาถึงตรงนี้นะคะเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะก็ทำการผสมพันธุ์ค่ะตอนนี้กำลังจะผสมเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีการผสมพันธุ์ฟักทองแล้วนะคะแล้วที่เราเห็นดอกอันนี้ค่ะเรารัดสีแดงๆไว้แบบนี้เป็นเพราะอะไรอะคะเพื่อป้องกันแมลงผสมค่ะค่ะนี่เรามารัดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะเมื่อวานค่ะก่อนดอกบานหนึ่งวันนะคะอ๋อก่อนดอกบานหนึ่งวันเราจะมารัดไว้ก่อนเลยเพื่อไม่ให้ตัวแมลงมันเข้ามาดอมดมทำไมอาจารย์ผสมข้ามดอกค่ะข้ามดอกข้ามพันธุ์ที่เราไม่ต้องการพวกแมลงนี้มันอาจจะเอาเกสรของตัวผู้มาด้วยติดมาแล้วก็ข้ามดอกค่ะก็เลยอันนี้คือจะผสมดอกเดียวต้นเดียวกันเหรอคะอาจารย์ใช่เราจะใช้ดอกพ่อกับดอกแม่ในต้นเดียวกันผสมนะคะแต่อาจจะมีบางวันที่ดอกแม่และดอกพ่อบานไม่พร้อมกันอาจจะไปเอาต่างต้นแต่จะต้องเป็นต้นที่ดกและแข็งแรงเช่นกันมาผสมข้ามเราเรียกว่าผสมระหว่างพี่น้องแต่ว่าก็เป็นพันธุ์เดียวกันพันธุ์เดียวกันแต่ต้นนั้นก็แข็งแรงดกเหมือนกันค่ะเอาละค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าวิธีการต้องทำยังไงบ้างค่ะอันนี้รัดไว้แล้วก่อนอื่นก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่ไหนคะเช็ดมือค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปจับสายพันธุ์อื่นมาก่อนแล้วพอเล่นอาจจะติดมือเรามาโอ้โหนี่คือไม่ให้เกสรตัวผู้ของที่ไหนมาปอมปนเลยใช่ไหมคะแอลกอฮอล์ที่เห็นเนี่ยนะคะจะช่วยฆ่าละอองเกสรเพศผู้ที่ต่างดอกต่างดอกต่างต้นต่างพันธุ์ไม่ให้มาปะปนกับดอกที่เราต้องการจะผสมในพ่อที่เราต้องการค่ะอันนี้ก็เป็นดอกอันนี้เป็นดอกพ่อค่ะของต้นนี้เลยไหมคะของภายในพี่น้องเนี่ยค่ะภายในพี่น้องนะคะต้นข้างๆค่ะต้นข้างเคียงค่ะแล้วก็ก่อนอื่นก็เปิดกลีบดอกก่อนนะคะค่ะขอดูข้างในหน่อยได้ไหมคะค่ะข้างในเราก็จะเห็นเป็นคุณเลยเห็นไหมคะเห็นยอดเกสรเพศเมียไหมคะสีเหลืองเนี่ยนะคะแห้งๆนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นที่เรานำละอองพ่อมาแตะค่ะต่อไปก็ฉีดกลีบดอกพ่อนะคะเพื่อให้สะดวกค่ะ
โอ้นี่หรือเปล่าคะที่เป็นเกสรเกสรเราเนี่ยค่ะเนี่ยละอองเหลืองๆนะคะลองเอามือสัมผัสก็จะติดมือมาเราสัมผัสได้แล้วเมื่อกี้เราล้างแอลกอฮอล์แล้วใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะสะอาดนะคะนี่เป็นละอองเกสรพ่อนะคะที่เราจะผสมที่ยอดเกสรค่ะต่อไปก็เอาเกสรตัวพ่อค่ะมาแตะตรงปลายเกสรตัวเมียค่ะเราใช้วิธีการแค่แตะแบบนี้เลยค่ะสัมผัสค่ะใช่เกี่ยให้ทั่วค่ะเกี่ยให้ทั่ว1ดอกพ่อต่อ1ดอกแม่นะคะละอองเกสรพ่อที่มากพอสมบูรณ์เต็มที่ก็จะทำให้ติดเมล็ดต่อผลมากเช่นกันค่ะนะหลังผสมเสร็จนะคะผสมเสร็จแล้วก็รัดไว้เหมือนเดิมค่ะรัดไว้เหมือนเดิมเพื่อป้องกันแมลงมาผสมซ้ำค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าตกลงนี่เป็นลูกใครอะไรเงี้ยพ่อเป็นใครค่ะแม่ก็ทราบค่ะจากนั้นก็ทำสัญลักษณ์ค่ะว่าดอกนี้ได้ทำการผสมสัญลักษณ์ก็คือหนังยางอ๋อเราหนังยางเกี่ยวเอาไว้แบบนี้นั่นเองนะคะการผสมพันธุ์ดอกฟักทองแบบนี้นักวิจัยของเราก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ฟักทองพันธุ์แท้ตามคุณสมบัติที่ต้องการถึง6รุ่นก่อนจากนั้นก็นำพันธุ์แท้มาหาสายพันธุ์พ่อและแม่ที่สมบูรณ์และสร้างเป็นพันธุ์ลูกผสมเป็นการค้าเพื่อส่งต่อให้เกษตรกรใช้ปลูกต่อไปครับขอบคุณคุณปริญญามากเลยนะคะที่ได้มาสาธิตให้เราได้เห็นวิธีการผสมเกสรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ทำงานต่อดีกว่านะคะค่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นกับฟักทองเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันเนาะอาจารย์มีโรคอะไรบ้างอะคะที่รุนแรงเป็นพิเศษนะคะโรคไวรัสลาแป้งลาน้ำค้างค่ะไวรัสลาแป้งลาน้ำค้างค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับโรคนี้ให้สิ้นซากไปยังไงใช่ไหมอาจารย์ปกตินะคะถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปก็จะนิยมใช้สารเคมีนะคะอย่างไวรัสเนี่ยปัญหาใหญ่มาจากแมลงปากดูดนะคะพวกเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนนะคะที่นี่นะคะถ้าเราเจอโรคไวรัสเราก็จะกำจัดต้นที่เป็นไวรัสออกนะคะแล้วเราใช้ยาสูบยาเส้นนะคะอัตราก็1ขีดหรือ100กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงเราก็จะพ่นทุก3วันถ้ามีการระบาดรุนแรงก็สามารถป้องกันได้นะคะส่วนลาแป้งนะคะเราจะนิยมใช้กรรมฐานคือถ้าจำเป็นต้องใช้นะคะถ้ามันระบาดมากก็อาจจะมีการตัดใบที่เป็นลาแป้งหรือลาน้ำค้างเนี่ยออกไปบางส่วนนะถ้าเป็นลาแป้งเราก็จะใช้กรรมฐานซึ่งเป็นสารที่ไม่อันตรายมากนักนะพ่นกำจัดป้องกันและกำจัดปัญหาใหญ่เลยนะครับเนี่ยเรื่องโรคของฟักทองที่เกิดขึ้นทั้ง3โรคไม่ว่าจะเป็นไวรัสที่มักเกิดจากเพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อนเมื่อเกิดโรคก็ต้องเร่งกำจัดออกไปและใช้ยาสูบอัตรา1ขีดต่อน้ำ20ลิตรแช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงจากนั้นก็ทำการฉีดพ่นให้ทั่วทุกๆ3วันสำหรับโรคราแป้งและราน้ำค้างก็ทำการตัดใบที่เป็นโรคทิ้งก่อนและใช้สารป้องกันเช่นกรรมฐานฉีดพ่นให้ทั่วแปลงครับและเมื่อได้ผลฟักทองจากการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนักวิจัยของเราก็ต้องทำการบันทึกข้อมูลจากผลผลิตที่ได้ด้วยการชั่งตวงวัดเพื่อหาองค์ประกอบต่างๆของผลผลิตเช่นน้ำหนักต่อผลจำนวนผลต่อต้นผลผลิตต่อไร่ขนาดของผลความหนาของเนื้อฟักทองสุดท้ายก็ส่งผลผลิตที่ได้ไปทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของเนื้อและเมล็ดฟักทองด้วยครับแล้วช่วงหน้าเราไปดูกันครับว่าวิธีการปลูกฟักทองให้ได้คุณภาพดีเนี่ยเขาทำกันอย่างไรครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวและนี่ก็คือกล้าฟักทองที่พร้อมจะปลูกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการปลูกนะคะจากคุณจิรนันท์และก็คุณเสวียนค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้สอนเราผสมเกสรมาตอนนี้จะมาสอนเราเพาะปลูกต้นฟักทองแล้วด้วยนะคะว่าแต่เราจะต้องมีการคัดเลือกเมล็ดยังไงถึงจะเอามาทำเป็นกล้าได้อะคะก็เมล็ดจะใช้เมล็ดเต่งเต่งๆดูแล้วให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอามาเพาะเนี่ยได้ประมาณกี่วันแล้วอะคะอันนี้ประมาณ13วันค่ะ13วันพร้อมปลูกแล้วค่ะปกติระยะที่เหมาะสมกับการย้ายคือ 8-10 วันนะคะ 8-10 วันค่ะกว่าจะมาเป็นต้นกล้าพร้อมลงปลูกในแปลงแบบที่เห็นอยู่นี้เราก็ต้องนำเมล็ดฟักทองเมล็ดเต่งๆที่มีความสมบูรณ์พร้อมลงดินปลูกในกระบะเพาะกล้า
จนได้อายุ 8-10 วันก็พร้อมนำไปปลูกในแปลงต่อไปแล้วล่ะครับพี่คะพูดถึงเนี่ยเวลาที่เราจะเอาลงปลูกเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ในการปลูกยังไงอะคะก็ขึ้นแปลงเสร็จแล้วก็ปูพลาสติกเจาะหลุมให้ได้ระยะประมาณ 50-80ที่ต้องเป็น 50-80 ที่ต้องให้มันห่างกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรอะคะก็เวลาเถามันเลื้อยไปมันก็ถ้าปลูกระยะใกล้กันเกินไปมันก็จะหวั่นอ๋อเดี๋ยวมันพันกันใช่ใช่ใช่ อันนี้พันอะไรอะใช่คางคกหรือเปล่าไม่ใช่คางคกค่ะเป็นแต่เป็นพันธุ์พื้นเมืองไงนะคะเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะออกมาจะมีลักษณะที่มันจะเลื้อยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างประมาณ 50-80 เซนติเมตรเพื่อให้มันเลื้อยได้นั่นเองนะคะแม้ดีจังเลยค่ะว่าแต่ว่าเอ๊แล้ววิธีการเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะทำไมถึงเราต้องปูพลาสติกไว้ด้วยอะคะปูพลาสติกนี้เพื่อว่าป้องกันวัชพืชงอกอะค่ะวัชพืชงอกแล้วถ้าเกิดว่าเกษตรกรอยู่ที่บ้านไม่มีพลาสติกอะค่ะจะใช้อะไรก็สามารถใช้ฟางแทนได้ใช้ฟางแทนได้เอาละเรามาดูวิธีการกันดีกว่าต้องทำยังไงบ้างคะเดี๋ยวให้พี่ทำให้ดูเนาะแล้วก็แกะออกมาค่ะไม่ให้รากกระโดดนะคะอ๋อต้องให้ติดเป็นรากครบหมดแบบนี้เลยค่ะนะคะเอาละเอาหลุมไหนก่อนดีหลุมใกล้ๆเนาะตรงนี้เลยนะคะลงละลงเลยเสร็จแล้วเหรอคะอุ้ยง่ายจังเลยนะคะเอ๊แล้วมันชอบดินแบบไหนอะคะฟักทองเนี่ยฟักทองจะชอบดินร่วนปนทรายค่ะแต่ก็สามารถปลูกในดินทั่วๆไปได้ค่ะหมายความว่าเราสามารถปลูกได้ทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยหรือเปล่าคะได้ค่ะอุ้ยปลูกได้ง่ายขนาดนั้นเลยแต่ว่าดินที่เราจะนำมาปลูกเนี่ยเราก็ควรที่จะเป็นดินร่วนปนทรายหน่อยแต่ถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่ไม่ได้เป็นดินร่วนปนทรายแบบนี้ค่ะก็ใช้ปุ๋ยหมักช่วยได้ค่ะใช้ปุ๋ยหมักช่วยนะคะตอนแรกเราต้องลองปุ๋ยหมักก่อนหรือเปล่าค่ะลองพื้นด้วยปุ๋ยหมักค่ะอ๋อแล้วเราก็เตรียมดินไว้ค่ะแม้แบบนี้ต้องขอลองปลูกสักหนึ่งต้นได้นะคะเดี๋ยวมาช่วยกันดีกว่าไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวแล้วอย่างเรื่องของการให้น้ำนะคะเราจะให้น้ำวันละกี่รอบดีอย่างภาคเหนือตรงนี้ก็อากาศจะแห้งๆหน่อยนึงค่ะก็ให้วันรอบอะค่ะปริมาณขึ้นอยู่กับว่าดินเราชื้นพอหรือยังค่ะชื้นแต่ไม่แฉะค่ะชื้นแต่ไม่แฉะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างภาคใต้อย่างนี้ล่ะอย่างภาคใต้ฝนตกเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะให้น้ำยังไงอะคะถ้าเกิดดินชื้นก็คงไม่ต้องให้อะค่ะอ๋อก็คือดูแลค่ะดูใจดินเป็นหลักค่ะถ้าดินชื้นแบบนี้ก็ไม่ต้องให้นะคะค่ะมันชอบแดดไหมคะฟักทองก็ชอบแดดค่ะรู้สึกถูกไหมถูกแล้วจะหนักจะหนาวแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันแล้วเราก็ได้เรียนรู้วิธีการปลูกก้าวฟักทองกันไปแล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะว่าแต่ว่าเราลงปลูกวันนี้อีกกี่วันมันถึงจะออกมาเป็นดอกให้เราได้เห็นกันล่ะคะหลังจากย้ายประมาณ 35-40 วันค่ะก็วันเดียวกว่าค่ะมันก็จะออกดอกมาค่ะใช่แล้วพอมันออกดอกแล้วเราต้องทำยังไงต่อคะเราก็จะคัดเลือกต้นที่เราต้องการอย่างดกแล้วก็ทนโรคแมลงค่ะเข้าสู่การทำงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ของเราต่อไปนั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยกี่วันมันถึงจะออกมาเป็นลูกฟักทองให้เราได้เห็นนะคะประมาณ90วันค่ะ90วันค่ะ3เดือนเราก็จะได้เห็นลูกฟักทองกันแล้วแต่ตอนนี้พอมีแปลงที่มีลูกทองเกิดแล้วพร้อมเก็บอะไรเงี้ยมีไหมคะมีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเห็นฟักทองกันใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บด้วยนะค่ะได้ค่ะค่ะแต่ตรงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุเวียนะคะที่ได้มาสาธิตวิธีการปลูกก้าฟักทองให้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะไปเก็บฟักทองกันค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวโอ้ยจิรนันท์คะไหนบอกว่าจะพามาเก็บฟักทองไงคะแล้วเนี่ยตายหมดนี่เลยเราจะเก็บได้ยังไงอะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าฟักทองเนี่ยอายุเก็บเกี่ยวเขาก็จะพอดีกับที่ต้นเขาจะตายพอดีค่ะอ๋อ
หมายความว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าต้นจะตายไปแล้วแต่เราก็สามารถที่จะเก็บได้ฟักทองได้ก็คือธรรมชาติของเขามันจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วอย่างอายุของฟักทองเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่อะคะ4เดือนค่ะประมาณ4เดือนเท่านั้นเองอะคะค่ะโหแล้วเขาก็คือพอออกลูกมาเนี่ยเขาก็จะตายไปค่ะนะคะโอ้โหแบบนี้นี่ก็ต้องขอยืนไว้อะไรให้กับฟักทองล้อเล่นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟักทองเนี่ยพูดได้ว่าเป็นพืชอายุสั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ผลผลิตเร็วเกษตรกรที่ปลูกก็สามารถที่จะเอาไปขายเพราะนั้นเนี่ยต้นทุนหรือกำไรที่จะกลับมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วด้วยใช่ไหมคะเอาล่ะเรามาเก็บฟักทองกันดีกว่าค่ะตรงไหนเก็บได้บ้างคะนี่เลยไหมตรงนี้เก็บได้แล้วค่ะลูกนี้เนาะค่ะอย่างวิธีการเก็บเราต้องทำยังไงอะคะก็เด็ดคู่ธรรมดาค่ะเด็ดคู่ธรรมดาเท่านั้นเองนะคะค่ะได้แล้วค่ะทำไมดูเด็กง่ายจังเลยอ่ะก็มันจะมีข้อตรงนี้นะคะอ๋อแล้วก็เสร็จไปนี่ค่ะอุ๊ยนี่คือฟักทองจริงๆเหรอคะเนี่ยค่ะใช่ค่ะนี่ลูกฟักทองเหรอคะค่ะนี่พันธุ์อะไรอะคะทำไมรูปร่างลักษณะมันเป็นพันธุ์มาจากยุโรปอะค่ะโอ้นี่มาจากยุโรปเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเรานำเข้าพันธุ์มาจากต่างประเทศใช่ไหมคะใช่แล้วเอามาก็เพื่อที่จะมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เหมือนกันโอ้แต่อย่างวิธีการเก็บนี่ก็แหมง่ายได้ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเก็บต่อดีกว่าใช่ไหมคะค่ะใช้ได้ค่ะเพราะว่าฟักทองเนี่ยเราเก็บไปเราก็จะใช้เนื้อที่แก่ของมันนั่นเองถ้าเกิดว่าเนื้อที่ยังอ่อนๆ อยู่ก็ไม่ค่อยมีใครเอามาทำอะไรเหมือนกันเนาะใช่ไหมค่ะก็จะใช้ทำอาหารใช้ประกอบอาหารเหมือนกันนะคะอ๋อเหรอคะจิรนันคะแล้วอย่างตอนนี้ค่ะผลผลิตของฟักทองที่ได้ต่อไร่เนี่ยมันเป็นยังไงอะคะโดยทั่วไปนี่ได้1-2 ตันต่อไร่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราปรับปรุงพันธุ์คัดพันธุ์เรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณ 3-6 ตันต่อไร่ค่ะโอ้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันแบบนี้เกษตรกรก็มั่นใจได้ว่าถ้าที่ปลูกฟักทองที่ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ไปแล้วเนี่ยจะสามารถทำให้ฟักทองได้มีคุณภาพดีแล้วผลผลิตก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญเรื่องโรคก็น้อยลงด้วยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะว่าเราคัดมาแล้วก็ต้องสามารถต้านทานต่อโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับฟักทองได้นั่นเองนะคะโอ้โหฟักทองลูกโตๆแบบนี้คุณภาพจะเป็นยังไงนะชักน่าสนใจแล้วสิครับช่วงหน้าเราไปดูการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของฟักทองกันดีกว่าครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูอ้อยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหานั้นมันไม่น่ากลัวสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องเอ๋ค่ะทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีของฟักทองนั่นเองถูกต้องค่ะแต่แปลกใจว่าทำไมเราถึงต้องวิเคราะห์ด้วยคะอ้าวเราก็จะได้ทราบว่าคุณภาพฟักทองที่เราได้มาเนี่ยนะคะมีคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องค่ะน้องเอ๋คะว่าแต่เราต้องวิเคราะห์ยังไงอะคะค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังวัดความแน่นเนื้อนะคะโดยใช้ความแน่นเนื้อใช่ค่ะโดยใช้เครื่องวัดความแน่นเนื้ออยู่นะคะตรงนี้อย่างที่เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่ตอนนี้เอาละครับขั้นแรกเราก็เริ่มกันที่การวิเคราะห์ความแน่นเนื้อของฟักทองจากตัวอย่างที่เตรียมไว้โดยเจาะด้วยเครื่องเข้าไปในเนื้อฟักทองแล้วค่าแรงกดที่ได้ก็จะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ค่ามาตรฐานที่ได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะนำฟักทองนั้นๆไปใช้ประโยชน์อะไรด้วยนะครับต่อจากนั้นก็ทำการวัดค่าสีในเนื้อฟักทองโดยใช้แสงส่องผ่านด้วยเครื่องวัดค่าสีแล้วอ่านค่าออกมาเป็น3ค่าคือค่า L ที่วัดความสว่างของเนื้อฟักทองถ้าเป็นฟักทองที่มีคุณภาพดีค่าควรอยู่ในระดับค่อนข้างสูงครับค่า A ที่วัดความเป็นสีแดงและค่า B ที่วัดความเป็นสีเหลืองของเนื้อฟักทองซึ่งผลที่ได้ถ้าเป็นบวกจะยิ่งแสดงถึงคุณภาพของเนื้อฟักทองที่ดีด้วยครับยังไม่พอครับค่าความหวานในฟักทองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทดสอบครับแต่ขั้นตอนนี้เราต้องใช้น้ำฟักทองหยดลงบนเครื่องวัดค่าความหวานก่อนจากนั้นก็ดูค่าที่แสดงผลในตัวเครื่องได้เลยครับ
ฮันแน่พิธีกรของเราดูมืออาชีพมากเลยครับทดสอบขั้นนี้ด้วยตัวเองเลยนะเนี่ยแล้วการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีที่เราเห็นไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักวิจัยเก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับใส่ไว้ในเครื่อง NIR เครื่องนี้แหละครับต่อไปถ้าเกษตรกรอยากรู้ว่าผลผลิตฟักทองของตัวเองมีคุณภาพเป็นอย่างไรก็แค่เอาตัวอย่างฟักทองมาเข้าเครื่อง NIR นี้ก็จะได้ผลออกมาง่ายๆเลยทีเดียวครับว่าแต่เครื่องนี้จะทำงานยังไงเดี๋ยวนักวิจัยคนเก่งของเราจะสาธิตให้ดูกันครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเครื่องนี้คืออะไรคะเครื่องนี้นะคะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า NIR พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเป็นเครื่องที่ใช้แสงใกล้อินฟราเรดนะคะก็คือมีอินฟราเรดนะคะภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะส่องลงไปนะคะสแกนลงไปบนตัวอย่างตรงนี้ค่ะแล้วก็จะสามารถที่จะอ่านค่าออกมาเป็นค่าคลื่นแสงว่าตัวอย่างนี้มีค่าคลื่นแสงอยู่เท่าไหร่นะคะตอนนี้แล้วก็มีตัวอย่างของฟักทองด้วยใช่ค่ะตัวอย่างฟักทองอยู่ในนี้นะคะต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยเหรอคะใช่แล้วค่ะก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียมตัวอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างของเหลวก็ได้ถ้าเป็นตัวอย่างของแข็งเพื่อที่ให้เกิดความสม่ำเสมอเราก็จะตัดเป็นเตรียมเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเวลาที่เกษตรกรเอาฟักทองพันอะไรมาก็มาใช้วิธีนี้ได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวกำลังจะอธิบายให้น้องเอ๋ฟังนะคะว่าเราจะมีวิธีการวัดอย่างไรสมมติว่าเราทำงานวิจัยจนได้ข้อสรุปผลการทดลองทั้งหมดของงานวิจัยแล้วต่อไปในอนาคตเกษตรกรเอาฟักทองมานะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปวางในเครื่องแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็อ่านค่าผลนะคะอ่านค่าผลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะบอกเกษตรกรได้เลยอะมีแคโรทีนอยู่เท่านี้นะฟักทองของท่านมีค่าสีอยู่เท่านี้นะมีความชื้นอยู่เท่านี้นะคะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนกับที่เราไปวัดค่าแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดมาแต่ตอนนี้เราก็มาเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เอาไว้แล้วถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างฟักทองมาเอามาใส่ในเครื่องนี้เครื่องนี้ก็จะอ่านค่าประมวลผลแล้วก็ออกมาเลยใช่แล้วรวดเร็วมากเลยเราไม่ต้องไปนั่งวัดแต่ละอย่างอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะที่เราไปวัดค่าของความแน่นเนื้อไปวัดค่าของสีหรือค่าของความหวานเราไม่ต้องไปวัดอย่างนั้นอีกแล้วนะคะเพราะเราได้รวบรวมแล้วก็เอามาอ่านค่าโดยการผ่านเครื่อง NIR ตัวนี้นะคะมีข้อมูลดิบไปแล้วนั่นเองใช่แล้วข้อมูลตรงนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะน้องเอค่ะตรงไหนคะตรงนี้ค่ะหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราวันนี้นะคะใช่แล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะมีฟักทองแต่ละพันเหรอใช่แล้วค่ะว่าแต่ละพันที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีเท่าไหร่นะคะอย่างสายพันธุ์นี้มีองค์ประกอบด้านนี้เท่านี้เราก็จะเก็บรวบรวมไว้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ต่างๆนะคะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่แล้วนะคะแต่ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่วิเคราะห์เนี่ยค่ะไม่ใช่มีแค่นี้ใช่ไหมคะยังมีอะไรอีกมากมายเยอะแยะเลยนะคะค่ะแต่วันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้เห็นวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีไปแล้วค่ะว่าแต่อันนี้ก็จะเป็นตามหลักของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะคือเราจะต้องมีหลักฐานเก็บเอาไว้ค่ะแต่ถ้าเกิดแม้ผู้อย่างชาวบ้านเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นฟักทองลูกเนี่ยเราก็จะคิดว่าฟักทองลูกเนี้ยจะอร่อยหรือไม่อร่อยนั่นก็คือว่าเราจะต้องมีการไปทำการทดสอบชิมหรือการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสค่ะตามหลักวิทยาศาสตร์ถูกต้องมีวิธีการชิมด้วยเหรอคะใช่แล้วค่ะเพราะเราจะได้รู้นะคะว่าฟักทองสายพันธุ์แบบนี้ที่มีคุณสมบัติองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีแบบนี้เมื่อนำไปวิเคราะห์ทางด้านองค์ประกอบทางสัมผัสประสาทสัมผัสแล้วเนี่ยผู้ทดสอบชิมเขารู้สึกอย่างไรหวานแข็งกรอบเหนียวมันมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีตรงนี้ด้วยน่าสนใจค่ะอยากลองไปชิมดูได้มั้ยคะได้เลยค่ะเราไปกันเลยค่ะน้องเอ๋ได้ค่ะไปกันเลยค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าแล้วไหนคนชิมนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำการทดสอบชิมนะคะหรือว่าทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสเราก็จะต้องมีกระบวนการเตรียมการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสก่อนเตรียมอะไรบ้างคะค่ะเรามาดูกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำการทดสอบน้ำฟักทองอยู่4สูตรด้วยกันว่าสูตรไหนสี่แก้วนี่คือ4สูตรเลยใช่แล้วค่ะว่า4สูตรนี้นะคะสูตรไหนที่จะได้รับการคะแนนการยอมรับจากผู้ทดสอบชิมสูงสุดในลักษณะต่างๆนะคะตามแบบทดสอบชิมของเราตรงนี้นะคะอ๋อมีตัวเลขติดไปด้วยเป็นรหัสเอาไว้ใช่ค่ะเราจะไม่เขียนเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะคะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ทดสอบชิมเห็นหมายเลข1นะคะเขาก็อาจจะ
เกิดความเอ็นเอียงว่าสงสัยเบอร์หนึ่งนี่ต้องดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเบอร์สี่แย่ที่สุดนะคะเราจะตัดความคิดอะไรออกไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคิดอย่างเดียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงใส่รหัสเรียกว่าเป็นโค้ดนะคะเป็นรหัส3ตัวแทนซึ่งเราก็จะมีการนำรหัสตรงนี้นะคะมาจากตารางสถิตินะคะเอามาติดเป็นรหัสแล้วเราก็จะดูว่ารหัสอย่างตัวอย่างตรงนี้นะคะ422เป็นสูตรที่2 776เป็นสูตรที่1 374เป็นสูตรที่3และ265เป็นสูตรที่4ซึ่งทุกคนก็จะได้รับรหัสที่แตกต่างกันไปค่ะสำหรับผู้ทดสอบชิมนะคะโอ้โหแล้วก็จะมีแบบทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแบบไม่ชอบมากที่สุดใช่ไม่ชอบปานกลางเฉยเฉยชอบปานกลางหรือชอบมากที่สุดโอ้โหมีละเอียดขนาดนั้นเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วนะคะแต่เอกคิดว่านะคะวันนี้คนชิมอ่ะไม่มาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเอชิมเองทราบได้ยังไงคะเออย่างนี้ยังคนชิมยังมานะคะแต่เอชิมเองไม่ได้ค่ะทำไมคะเพราะว่าคนที่จะมาชิมในการทดลองครั้งนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนทางด้านการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสสักก่อนค่ะนี่คือแค่เรื่องของการชิมฟักทองเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะจะต้องเป็นคนที่ผ่านการฝึกมาก่อนถูกต้องเลยนะคะเออแล้วไหนผู้ทดสอบล่ะคะเนี่ยคุยกันนานแล้วนะคะยังไม่มาเลยค่ะค่ะน้องเอ๋ลองทำแบบนี้ดูสิคะอุ๊ยนั่นแหละค่ะผู้ทดสอบชิมของเรากำลังจะมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นผู้ทดสอบชิมอยู่ตรงด้านนี้ค่ะอุ๊ยมีคนนั่งอยู่จริงๆด้วยใช่แล้วนะคะเราก็แสดงว่าเขาพร้อมแล้วด้วยสัญญาณไฟตรงนี้ที่จะทำการทดสอบชิมเราก็เราคุยกันไปเขาได้ยินหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องเลยนะคะเราก็จะทำการเสิร์ฟตัวอย่างอันนะคะน้องเอ๋ลองเสิร์ฟตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะรวมแล้วรวมใจคนใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วยชิมนะคะค่ะญาติเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปดูฝั่งนู้นด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะไปดูกันค่ะค่ะอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้ชิมกันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวพี่บอยคะอย่างเวลาที่เราจะชิมเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของอะไรก่อนคะเรียนรู้เรื่องรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่เราจะชิมอะค่ะอย่างถ้าเราจะชิมน้ำผลไม้เราต้องไปฝึกชิมรสชาติของน้ำผลไม้มาตรฐานที่อาจารย์เขาจะเตรียมไว้ให้ค่ะก็คืออย่างรสเปรี้ยวรสหวานนะคะอาจารย์เขาจะมีมาตรฐานว่าน้ำผลไม้ตัวนี้ควรจะเปรี้ยวเท่าไหร่ถ้าเราชิมแล้วเรามีมาตรฐานใกล้เคียงกับที่อาจารย์ท่านตั้งไว้เราก็จะถูกเลือกให้เป็นผู้ชิมค่ะอย่างพี่มวยนั่นเองนะคะอาจารย์คะแล้วตรงสวิตช์ตรงนี้ค่ะเห็นมีแถบสีติดไว้ด้วยหมายความว่ายังไงอะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณไฟว่าเราพร้อมแล้วหรือยังอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่น้องเอ๋นะคะก็จะหมายถึงสัญญาณสวิตช์ไฟตรงนี้แหละค่ะที่บอกว่าผู้ทดสอบชิมทางด้านนี้พร้อมแล้วนะคะก็สำหรับผู้เสิร์ฟก็จะได้รู้ว่าผู้ทดสอบชิมพร้อมเขาก็จะเปิดพร้อมจะชิมแล้วก็จะเปิดช่องแล้วก็ให้ตัวอย่างของน้ำฟักทองนั่นเองนะคะใช่ค่ะแล้วอย่างตัวอื่นๆล่ะคะค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นไฟที่ในเราจะใช้ในกรณีที่ถ้าเราต้องการทำการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสที่เราไม่ต้องการให้สีมามีอิทธิพลบ่งบอกถึงค่าการเบี่ยงเบนในตัวอย่างที่เราจะทำการทดสอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปิดไฟอย่างแสงสีนี้ใช่ไหมคะเปิดแล้วเนี่ยก็จะทำให้สีของตัวอย่างเนี่ยค่ะมีลักษณะเหมือนกันหมดทั้งที่ความเป็นจริงมันอาจจะมีสีเพี้ยนนิดหน่อยนะคะเราก็จะสามารถที่จะทดสอบเฉพาะในเรื่องของกลิ่นและก็รสชาติได้โดยที่ไม่มีอิทธิพลของสีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะค่ะนี้เราก็กลับมาเปิดที่ไฟปกตินะคะค่ะแล้วก็จะเริ่มทำการทดลองชิมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะให้พี่มวยชิมเบอร์แรกดีกว่าสูตรหนึ่งนะคะ668ใช่ค่ะค่ะต้องมีการแบบดมใช่แล้วจะมีตัวให้ดูเขาว่าเราต้องดูอะไรบ้างลักษณะที่ปรากฏค่ะสีกลิ่นรสชาติและความชอบโดยรวมให้คะแนนเท่าไหร่บ้างคะ
ัวแรกนี่ก็จะให้ลักษณะปรากฏก็คือลักษณะที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าอะค่ะก็มีสีความขุ่นนะคะก็จะให้8คะแนน8คะแนนก็คือชอบมากค่ะโอ้โหแก้วแรงนะคะแล้วสีล่ะคะสีก็ให้8คะแนนค่ะเพราะว่าสีเหลืองสวยมากเลยนะคะแล้วก็กลิ่นกลิ่นให้4คะแนนค่ะให้4เหรอคะ4คืออะไรไม่ชอบเล็กน้อยค่ะไม่ชอบเพราะอะไรอะคะเพราะว่าจะมีกลิ่นเหม็นเขียวของเปลือกฟักทองอะค่ะแล้วรสชาติรสชาติให้6คะแนนค่ะให้6ก็คือชอบเล็กน้อยค่ะชอบเล็กน้อยโดยรวมแล้วความชอบโดยรวมให้ที่เท่าไหร่คะ6คะแนนค่ะ6คะแนนก็คือชอบเล็กน้อยค่ะชอบเล็กน้อยนั่นเองอ๋อเราก็จะต้องทำแบบนี้ไปทุกแก้วเลยใช่ค่ะนางเอกคะค่ะโอ้โหพูดถึงวิธีการที่เราจะมาชิมเพื่อให้ถูกปากกับคนทั่วไปเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องชิมแบบนี้นั่นเองใช่ค่ะเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดเลยใช่ค่ะแล้วเคยเห็นด้วยค่ะเพิ่งเคยเห็นการทดสอบและวิเคราะห์ฟักทองเป็นครั้งแรกเลยนะครับพิธีกรของเราแต่ยังไม่หมดครับช่วงหน้ายังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แปรรูปจากฟักทองให้พิธีกรเราได้ชิมและตื่นเต้นกันอีกเยอะแยะเลยครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้โอ้โหฟักทองเนี่ยสามารถแปรรูปได้หลากหลายเลยนะคะว่าแต่มีการแบ่งเป็นประเภทยังไงบ้างคะผลิตภัณฑ์ฟักทองนะคะเราก็จะขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อฟักทองนะคะจากเนื้อใช่ค่ะแล้วกลุ่มที่2ก็จะเป็นจากน้ำฟักทองค่ะจากน้ำและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่3ก็เป็นจากเมล็ดฟักทองโอ้เราแบ่งแยกเป็น3กลุ่มใช่ไหมคะเนื้อน้ำแล้วก็เมล็ดนั่นเองค่ะว่าแต่เนื้อเนี่ยเราสามารถเอาไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างได้มากมายเยอะแยะเลยนะคะเริ่มจากที่เรามีฟักทองเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปอบแห้งเราก็จะได้เป็นฟักทองอบแห้งซึ่งเราเอาสามารถที่จะนำมาทำเป็นแป้งฟักทองตรงนี้ได้ส่วนในแป้งของฟักทองตรงนี้เราก็เอาไปใส่ในส่วนผสมที่จะเอามาทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่เห็นเป็นคุกกี้นะคะเค้กเนยนะคะหรือเอามาทำเป็นขนมปังนะคะที่เห็นเป็นแบบตรงนี้แล้วก็ยังเอามาทำเป็นมันโถแล้วก็ซาลาเปาได้ด้วยซาลาเปาฟักทองค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดนะคะเรายังสามารถที่จะเอามาทำเป็นข้าวเกลียบฟักทองได้อีกด้วยดีจังเลยค่ะแล้วอย่างเนื้อฟักทองเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเราก็มักจะเห็นอยู่ตามครัวเรือนของบ้านเรานั่นเองค่ะสามารถเอาไปต้มนะคะแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกอร่อยมากอร่อยมากผัดฟักทองแกงฟักทองนะคะฟักทองแกงบวชใช่แล้วก็อาหารคาวอาหารหวานครบครันขนมไทยนี่ก็ขาดไม่ได้เลยนะคะฟักทองเนี่ยค่ะแม้อาหารเนื้อผ่านไปแล้วน้ำล่ะคะในส่วนของน้ำฟักทองนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ของน้ำฟักทองนะคะก็เป็นน้ำฟักทองนั่นเองแล้วนอกจากน้ำฟักทองแล้วเราสามารถทำอะไรได้อีกบ้างค่ะตัวน้ำฟักทองนี่เรายังสามารถที่จะเอาน้ำฟักทองนี่ไปพัฒนาทำเป็นผลิตภัณฑ์พวกเยลลี่แยมได้ด้วยนะคะหวานเริ่มอร่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแหมอยากจะรับประทานแล้วค่ะยังไม่หมดค่ะเมล็ดค่ะเมล็ดเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างตรงเมล็ดฟักทองนี้นะคะเราอาจจะเอามาจากเมล็ดมาใช้เป็นของขบเคี้ยวนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีสายพันธุ์ที่มีเนื้อเยอะๆเราก็สามารถที่จะเอาสายพันธุ์ฟักทองอันนั้นนะคะมาพัฒนาเป็นของขบเคี้ยวได้และนอกจากนั้นนะคะยังไม่หมดค่ะเราสามารถที่จะเอามาสกัดเป็นน้ำมันฟักทองได้อีกด้วยนะคะฟักทองก็สามารถมาสกัดเป็นน้ำมันได้เหรอใช่ค่ะในส่วนของเมล็ดนะคะค่ะดีจังเลยค่ะแบบนี้อยากจะทราบแล้วค่ะว่าแล้ววิธีการทำเนี่ยเขาต้องทำยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทราบว่าวิธีการทำอย่างไรพี่ก็จะแนะนำผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เป็นคนทำผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นก็คือท่านอาจารย์ปาริชาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะหูอาจารย์ยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะผู้ชมคะว่าแต่อย่างคุกกี้แบบนี้ค่ะต้องทำยังไงอะคะก่อนที่จะทำคุกกี้จากแป้งฟักทองนะคะเราก็จะเอาเนื้อฟักทองนะคะได้ฟักทองแบบนี้มานะคะปอกเปลือกนะคะคว้านเมล็ดออกล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นนะคะแล้วไปเข้าเครื่องบดค่ะเข้าเครื่องบดก่อนนะคะเข้าเครื่องบดเสร็จนะคะเราก็จะมาบีบน้ำออกนะคะบีบน้ำออกเพื่อที่จะเอาน้ำฟักทองที่บีบออกบางส่วนมาทำเป็นน้ำฟักทองค่ะทำผลิตภัณฑ์น้ำฟักทองทำแยมทำเยลลี่ได้นะคะน้ำฟักทองที่บีบออกมาค่ะน้ำก็ได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะส่วนเนื้อที่บีบน้ำออกบางส่วนเสร็จแล้วเราก็นำไปเข้าตู้อบนะคะ
ที่60องศาเซลเซียสนะคะต้องสูงถึง60องศาเซลเซียสเลยค่ะต้องอบไว้นานประมาณเท่าไหร่คะ8ชั่วโมงค่ะ8ชั่วโมงค่ะเราก็จะได้กรอบแห้งแบบนี้เลยนะคะโอ้โหดีจังเลยค่ะแล้วแบบนี้เราสามารถเก็บได้นานประมาณเท่าไหร่คะประมาณ6เดือนค่ะ6เดือนค่ะแล้วหลังจากที่เราได้เป็นฟักทองอบแห้งเสร็จนะคะเราก็จะนำไปบดอีกทีบดเป็นเครื่องบดแป้งนะคะจะได้ลักษณะแป้งฟักทองออกมาโอ้ยดีจังเลยค่ะเราก็มีแป้งฟักทองเอาไว้แล้วนะคะวิธีการทำเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบในเรื่องของการทำขนมเนี่ยรับรองว่าทำเป็นแน่นอนเลยใช่ค่ะพอเราได้แป้งออกมาแล้วก็จะเป็นวัตถุดิบหนึ่งนะคะวัตถุดิบที่จะเอาไปทดแทนแป้งสาลีเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะคะค่ะเพิ่มคุณค่าทางอาหารเราก็จะสามารถทำคุกกี้นะคะเสริมแป้งฟักทองเข้าไปนะคะทำเค้กเนยนะคะแล้วก็ทำขนมปังค่ะแล้วก็จะมีซาลาเปาแล้วก็หมั่นโถนะคะซาลาเปาแล้วก็หมั่นโถฟักทองนั่นเองนะคะโหนี่จะเพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายอย่างจริงๆเลยนะคะสีเหลืองสวยน่ารับประทานใช่แล้วค่ะสีเหลืองสวยมากเลยค่ะแล้วอันนี้อะไรนะคะอันนี้จะเป็นข้าวเกรียบฟักทองค่ะอ๋อเป็นข้าวเกรียบอ๋อเป็นข้าวเกรียบตอนที่ยังไม่ได้ทอดใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่พอทอดแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้มาถึงตรงนี้แล้วใกล้มือเหลือเกินอยากจะลองรับประทานดูได้ไหมคะได้ค่ะเชิญค่ะเอาเลยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้นะคะเห็นคุกกี้นะคะโอ้โหน่าลิ้มลองมากเลยค่ะเดี๋ยวอิจฉานะคะอาจารย์ทำด้วยกันไหมคะต้องลองให้คุณเอ๋ลองชิมดูน้องเอ๋ลองชิมดูนะคะสงสัยว่าจะต้องทานกับน้ำฟักทองน่าจะดีนะลองชิมดูค่ะกับน้ำฟักทองว่าจะเป็นยังไงนะคะอร่อยค่ะน้ำฟักทองเราไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราค่อยๆพัฒนาออกมานะคะถือว่าเป็นน้ำผักอย่างหนึ่งในตอนนี้นะคะมีประโยชน์กับสุขภาพของเราด้วยใช่ไหมคะเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวนี้ต้องลองรับประทานดูค่ะคุณผู้ชมคะน้ำฟักทองค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติถูกปากไหมคะมีความหวานนิดๆอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าได้กลิ่นหอมของฟักทองค่ะคุณผู้ชมคะไหนๆแก้วนี้ก็เป็นของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดื่มให้หมดแก้วเลยขออนุญาตนะคะได้เลยคุณผู้ชมได้เห็นว่าอร่อยจริงๆค่ะมีอะไรให้ชิมอีกคะมีอะไรอีกคะเนี่ยเราก็มีอีกมากมายเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเค้กเนยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวเกลียบค่ะเดี๋ยวลองรับประทานข้าวเกลียบดูดีกว่านะคะได้ค่ะได้ยินเสียงไหมคะ กรอบอร่อยไหมคะกรอบอร่อยมากเลยค่ะอาจารย์ปริชาคะอาจารย์คิดว่าการที่เรานำฟักทองไปใช้ทำอาหารเยอะๆแบบนี้ค่ะประโยชน์ที่ได้เนี่ยคืออะไรคะประโยชน์ที่ได้เหรอคะก็อย่างเค้กเนยเนี่ยค่ะก็ถ้าเราเสริมแป้งฟักทองเข้าไปเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มวิตามิน A เข้าไปเสริมอีกแล้วก็ช่วยในด้านสีอะค่ะจะทำให้สีสวยขึ้นคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นนะคะสีสวยขึ้นคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะพูดถึงเรื่องคุณค่าทางอาหารเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ต่อค่ะว่าอาจารย์คะถ้าจะพูดถึงคุณค่าตามหลักโภชนาการของฟักทองเลยเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะค่ะเราก็เริ่มตั้งแต่ตัวที่เป็นผลฟักทองตรงนี้ใช่ไหมคะองค์ประกอบทางเคมีหลักอันนึงก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตนะคะเมื่อที่เราได้ลองวัดองค์ประกอบทางเคมีต่างๆเราก็จะเห็นว่ามันมีค่าความหวานอยู่เยอะตรงนั้นก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมีพลังใช่ไหมคะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ได้มาจากกลุ่มของน้ำตาลและก็ยังมีแป้งอยู่ด้วยนะคะมีแป้งแล้วก็น้ำตาลแล้วล่ะค่ะแล้วก็ยังมีสารที่เป็นเยื่อใยนะคะเพราะว่าเป็นผักจากธรรมชาติฟักทองนี่เราก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ผักจากธรรมชาติใช่ไหมคะค่ะค่ะ
และนอกจากนั้นแล้วนะคะเราคงได้ยินคุ้นหูกันอยู่บ่อยๆว่าแคโรทีนแคโรทีนอันนั้นแหละค่ะถ้าพูดถึงคำนี้เราจะนึกถึงในเรื่องของวิตามิน A เลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับสารอื่นๆนะคะค่ะถ้าเปรียบเทียบกับสารอื่นๆแล้วนะคะก็เราก็อาจจะต้องคำนึงถึงว่าในสารสีเหลืองนะคะซึ่งวิตามิน A เนี่ยเราก็ถือว่ามันเป็นสารในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยก็ยังทำหน้าที่นั้นได้นะคะแล้วสีเหลืองใช่นะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าเรากลับมาดูในส่วนของเรื่องของน้ำมันฟักทองนี่นะคะเราก็จะทราบว่าเขามีกรดไขมันในกลุ่มของโอเมก้า3กับโอเมก้า6นะคะถ้าเกิดว่าเราคุ้นๆดูทางทีวีบ่อยๆก็จะมีโฆษณาใช่ไหมคะบอกว่าโอเมก้า3โอเมก้า6กินแล้วน่าจะฉลาดนะอะไรอย่างนี้ที่บอกใช่ไหมคะโอ้ยดีจังเลยนะคะอย่างที่เราเคยท่องกันตอนเด็กถ้าเกิดว่ามีเป็น3กลุ่มสีเหลืองเนี่ยก็จะมีแคโรทีนแคโรทีนเนี่ยก็จะให้ประโยชน์ในเรื่องของวิตามิน A ที่เกี่ยวกับสายตานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเอตาชาบีซีฟันดีกระดูกเคเลือดอีมันเก่งแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของวิตามิน A ค่ะโอ้โหถ้าเกิดบริโภคไปบ่อยๆนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสายตาดีบำรุงสายตาตาไม่ถั่วอ๋อไม่เกี่ยวอันนี้บำรุงสายตาด้วยนะคะใช่ค่ะประโยชน์เยอะจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะและที่เราได้ชมไปทั้งหมดนี้นะคะทำให้เราได้เห็นความสำคัญค่ะของการรวบรวมสายพันธุ์ฟักทองและการปรับปรุงฟักทองนะคะเพื่อให้เกษตรกรนะคะสามารถมีฟักทองที่มีคุณภาพดีและก็มีผลผลิตที่ดีค่ะและผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะก็สามารถที่จะได้รับประทานอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฟักทองนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็สายตาดีอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับประโยชน์ไปเยอะแยะเลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการรวบรวมและปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทองนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์ปริชาตินะคะอาจารย์นิออนนะคะและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับกับการเก็บรวบรวมปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เราได้นำเสนอมาตลอดทั้งรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในวันนี้ตั้งแต่การผสมพันธุ์ดอกฟักทองที่นักวิจัยของเราใช้วิธีการตามหลักวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆคือการนำอับเรนูจากเกสรเพศผู้กับเกสรดอกเพศเมียมาจับคู่ให้ผสมกันเพื่อขยายผลผลิตฟักทองพันธุ์ดีให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคตครับและนอกจากจะได้ผลผลิตที่เป็นฟักทองลูกโตอย่างที่เห็นแล้วนักวิจัยก็ยังต้องนำผลผลิตฟักทองที่ได้ไปทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีเพิ่มเติมอีกด้วยทั้งการวิเคราะห์หาความแน่นเนื้อจากฟักทองแต่ละสายพันธุ์การวัดค่าสีในฟักทองและการวัดค่าความหวานจากน้ำฟักทองเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ได้เยอะมากที่สุดและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ฟักทองต่อไปได้อีกด้วยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยและอยากจะหาคำตอบสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเราได้ประโยชน์อะไรจากการปรับปรุงพันธุ์ฟักทองในประเทศไทยสำหรับการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมฟักทองนะคะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะที่เราจะได้พันธุ์ที่มีคุณลักษณะทั้งผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคคุณภาพดีซึ่งลักษณะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชวงแตงและฟักทองนะคะได้อย่างดีเราสามารถจะนำคุณลักษณะที่ดีเนี่ยมาสร้างพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคนะคะและคุณสมบัติทางด้านการบริโภคในแง่ของเนื้อและน้ำมันได้อย่างดีตลอดจนนะคะจะทำให้ตลาดของฟักทองเนี่ยสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของฟักทองได้นอกจากนี้นะคะการรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจต่างๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์นะคะ